ปู Blackhead ดึงเพลงเก่านำมาแปลงเนื้อร้องตัดพ้อไม่มีงานแล้วปีนี้ปู Blackhead ดึงเพลงเก่านำมาแปลงเนื้อร้องตัดพ้อไม่มีงานแล้วปีนี้ปู Blackhead ดึงเพลงเก่าจากที่สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19ระบาดระลอกเหล่าศิลปินนักดนตรีและคนบันเทิงเริ่มที่จะถูกยกเลิกงานกันแล้วเนื่องจากรัฐได้ประกาศงดจัดงานรื่นเริ่มหรืองานที่ทำจะต้องรวมคนเป็นจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกันเช่นงานเคาท์ดาวน์ประจำปีเป็นต้นอ่านข่าวโดนพิษโควิดเสกขอโทษเลิกคอนเสิร์ตการโปรดแสนทรมานเสียหายไป4 ล้านอ่านข่าวการฉะเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนไอหมาหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวนักร้องหนุ่มปู Blackhead หรืออานนท์สายแสงจันทร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเช่นกันเจ้าตัวได้โพสต์ตัดพ้อโดยเอาเนื้อร้องของเพลงอยู่ไปไม่มีเธอมาโพสต์ลงไอจีมีข้อความว่าหมดแล้วหมดสิ้นหนทางจะดึงรั้งมันอีกต่อไปหมดแล้วไม่มีงานแล้วปีนี้และ Blackhead พูว่างๆช่วยเขียนเนื้อต่อทีครับเซ็งเป็ด สวยซึ้งตรึงตราจีน่าสลัดลุคเฉี่ยวเป็นเจ้าสาวออร่าความหวานเกิน100ถ้าจะให้พูดถึงนางแบบสาวรุ่นใหม่ที่มีความเปรี้ยวซ่าท้าทายโลกโนสนัยแคร์กับดราม่าใดๆคงจะนึกถึงใครไปมิได้นอกเสียจากจีน่าเดอะเฟสหรือจีน่าวิไลยภัทรโชคชัยที่ล่าสุดเธอเพิ่งผ่านบทบาทดราม่าในชีวิตจริงหลังมีเสียงครหาว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนรักหักหลังเพื่อนจากกรณีตกเป็นมือที่3สาวมุกวรณีตกับทอยปฐมพงษ์ซึ่งฝ่ายชายนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นทั้งหมดว่าได้เลิกรากับแฟนเก่าก่อนจะมาเร่งราจีบนางแบบสาวคนสวยทำให้ดราม่ามือที่3คือเพื่อนเราเองได้จบลงไปแบบใสๆเคลียร์ๆล่าสุดจีน่าวิไลยภัทรโชคชัยหรือจีน่าเดอะเฟสสวมชุดเจ้าสาวอวดโฉมกับคอลเลกชันวนัดกูตูต้อนรับปี2021ด้วยคอลเลกชันชุดแต่งงานในฝันสุดโรแมนติกเหนือจินตนาการราวกับเจ้าหญิงสโนไวท์วานุสกูตูอันตราลักเชอรี่บริดาลคอลเลกชัน2021ด้วยคอลเลกชันชุดแต่งงานสไตล์ฝรั่งเศสสุดตระการตาภายใต้ชื่อวานุสกูตูอันตราลักเชอรี่บริดาลคอลเลกชัน2021เป็นชุดผลงานสุดสร้างสรรค์ในแบบฉบับของความรักที่เป็นนิรันดร์คงความงดงามเหนือการเวลาและความสวยสง่าที่สมบูรณ์แบบโดยคอลเลกชันนี้เกิดจากแรงบันดาลใจและจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ของสันสุดเกตดีไซเนอร์ผู้ออกแบบและเจ้าของห้องเสื้อที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานชุดแต่งงานทั้งหมดนี้ให้ออกมาเป็นชุดที่ดูมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยการเพิ่มเลเยอร์และใส่ความพริ้วไหวให้ชุดดูสวยงดงามดั่งเจ้าหญิงในนิยายรวมถึงลวดลายของงานปักแบบกูตูที่ยังไม่เคยทำมาก่อนซึ่งยังคงเอกลักษณ์เฉพาะที่ใครได้พบเห็นก็จดจำได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นผลงานที่เกิดจากความรักเปล่งประกายไปด้วยความสุขสะท้อนออกมาด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้เมื่อต้องกับแสงไฟที่เต็มไปด้วยความหมายและดูทรงคุณค่าในแบบของตัวเองรวมถึงขนนกและลูกไม้ที่ละเอียดอ่อนที่มีความประณีตงดงามให้อารมณ์ความรู้สึกที่แฝงไปด้วยความโรแมนติกที่ยังคงคลาสสิกแบบมิรู้ลืมสำหรับว่าที่เจ้าสาวท่านไหนที่มีความฝันที่อยากสวมใส่ชุดที่ถูกออกแบบมาในสไตล์เจ้าหญิงสุดโรแมนติกแบบนี้งานนี้เลยทำสาวจีน่าให้สวยดุจเทพีในเทพนิยายปรัมปราเ
ทริปหรูป๊อกจัดให้พามีก้ามีย่าล่องเรือยอชต์มากี้ช็อกแค่ค่าน้ำมันก็ครึ่งล้านทริปสุดหรูป๊อกมากี้จัดหนักยกครอบครัวและสองจิ๋วมีก้ามีย่าใช้ชีวิตอยู่ในทะเล5วัน4คืนบนเรือยอชต์สุดหรูราคาหลักล้านครั้งแรกพอเวลาว่างเมื่อไรครอบครัวสุดน่ารักอย่างสามีหนุ่มป๊อกภัทรศรกรและภรรยาคนสวยมากี้ราศีจะหาเวลาเติมความหวานด้วยการอยู่บ่อยๆแม้จะมีพยานรักอย่างน้องมีก้าน้องมีย่าแล้วแต่ก็ไม่ทำให้ความสวีทของทั้งคู่ลดลงล่าสุดป๊อกมากี้ยกทั้งครอบครัวรวมถึงทายาทสองจิ๋วตัวน้อยมีก้ามีย่าไปลอยคอกลางทะเลเป็นครั้งแรกโดยการใช้ชีวิตเป็นเวลา5วัน4คืนเต็มบนเรือยอชต์สุดหรูราคาหลักล้านที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งเจ็ตสกีและอุปกรณ์กิจกรรมทางทะเลต่างๆแต่ที่ทำเอาหลายคนต้องร้องว้าวคือห้องนอนสุดหรูที่สามารถเห็นวิวทะเลแบบจัดเต็มแถมในห้องน้ำก็หรูไม่แพ้กันคราวกับเราได้อาบน้ำกลางทะเลรวมถึงอ่างจากุซซี่บนดานฟ้าของเรือที่สามารถอาบน้ำไปดื่มด่ำความฟินเวอร์ของธรรมชาติแบบเต็มพิกัดแถมเป็นครั้งแรกที่ป๊อกเล่นฟลายบอร์ดไทม์คือเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำผนวกเจ็ตสกีกับเครื่องไอพ่นติดหลังเข้าด้วยกันโดยใช้พลังน้ำดันให้ลอยขึ้นบนอากาศและพลังน้ำพ้นจากแขนเพื่อให้สามารถทรงตัวและดำน้ำได้เหมือนปลาโลมาโดยมากี้เล่าว่าเป็นกีฬาที่เล่นยากมากคล้ายกับอารมณ์คนกำลังจมน้ำเพราะต้องดำผุดดำโผล่ตลอดเวลาด้านป๊อกไม่ยอมแพ้บอกว่าแชมป์เล่นฟลายบอร์ดอายุ50ปีเล่นได้ตนก็สามารถเล่นได้เหมือนกันก่อนจะลงไปเล่นอย่างจริงจังทำเอามากี้อึ้งหนักออกปากชมสามีไม่ขัดปากว่าแดดดี้เท่มากไม่ทำให้ตระกูลผิดหวังแต่เท่าใดนั้นสามีป๊อกกลับจมหายลงทะเลจนภรรยามากี้ถึงกับร้องเสียงหลงอ้าวแหววนอกจากนี้มากี้เผยความประทับใจว่าเป็นประสบการณ์การนอนบนเรือ5วัน4คืนครั้งแรกที่ดีมากซึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะประมาณ3ดาวครึ่งแต่พอได้สัมผัสจริงให้6ดาวเพราะอาหารอร่อยแถมบรรยากาศในเรือดีมากโดยหลังจากนี้จะพาครอบครัวมาเที่ยวทุกปีละ2ครั้งแต่พอป๊อกบอกค่าน้ำมันบนเรือยอชต์5วัน400,000บาทเท่านั้นเล่นเอามากี้อ้อนวอนผ่านกล้องจ้างงานได้นะคลิปวิดีโอรายการนานทีจะเห็นโบแวนด้าแซบเบาๆอวดผิวขาวโจพี่จ๋าแซวมะลิห่วงไหมนานๆทีจะได้เห็นโบแวนด้าสลัดลูกสาวหวานแอบแซบรับลมหนาวอวดผิวขาวโจพี่จ๋าแห่กดไลค์รัวๆก่อนถามน้องมะลิจะห่วงไหมเรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองแถมด้วยความสวยที่ไม่เป็นรองใครสำหรับโบแวนด้าสหวงศ์คุณแม่ของน้องมะลิที่ปกติพี่จ๋าจะคุ้นชินกับภาพลักษณ์หวานๆมาโดยตลอดล่าสุดทำไอจีร้อนฉ่าเบาๆเมื่อแม่โบขอสลัดลูกสาวหวานอวดความแซ่บพอเป็นพิธีพร้อมผิดขาวจั่วท้าลมหนาวทำเอาพี่จ๋าตาลุกวาวแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชอบใจกันใหญ่โตอาทิว้าวว้าวว้าวสวยค่ะแม่สวยแซ่บมากค่ะสวยหุ่นดีครับว้าวแม่โบมะลิห่วงไหมเนี่ยลุคนี้แม่โบสวยน่ารักไปอีกอื้อหือขาวจั่วและอื่นๆงานนี้สวยแซ่บถูกใจพี่จ๋าว่าแต่น้องมะลิจะให้ผ่านไหมน้ออ